ว่ากันด้วยเคสของแบรนด์ Thermotech ตระกูล V เนี่ยฮะเราอาจจะคุ้นเคยกับรุ่น V250TGARGB มากกว่านะครับตัวนั้นเป็นเคสแนวแบบเรียบหรูในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ 2,000 บาทอะไรอย่างนี้นะครับบวกลบวันนี้เรามากับอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันคือ Thermotech V350TGARGB Air นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการรีวิวที่ผมค่อนข้างจะดำน้ำพอสมควรเพราะอะไรนะครับเพราะว่าณเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยไม่มีรายละเอียดบนเว็บ Thermotech ด้วยซ้ำนะครับราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อุปกรณ์รายละเอียดมีอะไรบ้างอันนี้ไม่รู้เลยเพราะในเว็บไม่มีมีแต่ให้มาในกล่องเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องราคาที่ผมบอกไม่รู้เนี่ยจริงๆก็ไปถามมาแล้วนะครับไปต้องถามกับ Thermotech โดยตรงประมาณ 3,000 กลางๆนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับอันนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมกันว่ามันให้อะไรบ้างในแต่ละส่วนหลักๆแล้วนะครับชื่อรุ่นของเขานะครับก็คือ V350 นะครับ TG คือ Tempered Glass นะครับและ ARGB ก็คือ Addressable RGB นั่นเองนะครับซึ่งภายในเนี่ยคุณสามารถใช้คอนโทรลเลอร์ RGB ของเขาเองก็ได้ที่มีมาให้ตัวเคสนะครับหรือว่าคุณจะเอาหัว ARGB เนี่ยไปเสียบเข้าเมนบอร์ดก็สามารถทำได้ทุกค่ายเช่นเดียวกันนะครับแปลว่าคุณสามารถซิงค์ไฟเอฟเฟคเข้ากับเมนบอร์ดของคุณได้เลยนะครับเมนบอร์ดคุณแรมอุปกรณ์อะไรต่างๆนานามันวิ่งยังไงคุณก็ซิงค์ให้มันวิ่งตามนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนแอร์นะครับอันนี้ก็เน้นว่าเคสตัวเนี้ยเน้นบวกความร้อนด้วยลมละกันการออกแบบโดยรวมนะครับเขาจะเน้นความเนี๊ยบแล้วก็ความหรูหราเป็นหลักนะครับโดยวัสดุที่ใช้เนี่ยมันโลหะทั้งแผงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็น tempered glass นะครับไม่มีพลาสติกในส่วนไหนเลยนะครับทำให้เคสตัวนี้มันเป็นอีกเคสที่ระดับนึงสูงขึ้นมาจากเคสในกลุ่มราคา 2,000 กว่าบาทเพราะพวกนั้นเนี่ยมันจะมีพลาสติกบ้างตัวนี้มันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใครมาจับก็จะรู้ว่าเป็นเคสที่เซกเมนต์เหนือกว่านะครับขนาดของเขาเนี่ยยังคงเป็น mid tower นะครับก็คือเคสขนาดมาตรฐานนะครับความสูงที่ประมาณ475 มิลลิเมตรความกว้างที่220 มิลลิเมตรแล้วความลึกที่ประมาณ461 มิลลิเมตรครับฝาด้านหน้านะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นช่องแบบรูปตัว T เหมือนโลโก้ Thermotech มาให้แบบเยอะๆเลยนะครับเว็บแรกผมดูไกลมันให้แบบความรู้สึกคล้ายๆกับเครื่องขูดชีสของไอ้ Mac Pro นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันคล้ายๆกันเพียงแค่ไม่ใช่กลมๆนะครับแต่มันเป็นรูปตัว T แต่ถ้าคุณคิดในอีกแง่หนึ่งในรูปแบบนี้ถ้าคิดอะไรที่มันอกุศลมันก็มองแล้วเป็นอีกอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับด้านล่างมีโลโก้ Thermotech อยู่นะครับอันนี้ผมขอติดนิดนึงนะเพราะว่าจากการที่ผมมองข้างๆรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยหัวมันตกกว่าฝั่งด้านหลังนะครับทำให้รู้สึกว่ามายิงมาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจเป็นเฉพาะตัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นทุกตัวฮะเมื่อเปิดออกมานะครับวิธีการเปิดไม่ยากตัวนี้คุณแค่เอานิ้วแทรกเข้าไประหว่างด้านข้างแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องมากลัวมันหักแต่อย่างใดเพราะว่าขาที่ล็อกของเขาเนี่ยมันเป็นขาสำหรับการเปิดโดยเฉพาะนะฮะง้างแต่ละด้านออกมาก็จะเห็นว่าภายในเนี่ยมันจะเป็นตัวยึดแบบนี้เลยนะครับอันนี้เหล็กอย่างเดียวนะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าหนาพอสมควรและหนักด้วยเช่นกันนะครับภายในคุณจะเห็นว่ามันมีดัสฟิลเตอร์อยู่นะครับซึ่งดัสฟิลเตอร์เนี่ยก็คุณภาพดีเช่นกันนะครับกรองได้ทั้งฝุ่นหยาบและฝุ่นละเอียดนะครับจะเห็นว่ามองทะลุเข้าไปง่ายๆเลยนะครับละเอียดกับมุ้งลวดตามบ้านอยู่พอสมควรการถอดก็แค่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กเวลาใส่กับเข้าไปก็เคี่ยวด้านล่างเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันดูดก็เป็นอันจบแล้วอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะครับภายในเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมได้ขนาดไหนบ้างนะครับ120 มิลลิเมตรได้3ตัวนะครับแต่ถ้าเป็น140 มิลลิเมตรจะได้2ตัวนะครับซึ่งตรงนี้เขาให้พัดลมที่มันเป็น120 มิลลิเมตรมาแล้ว3ตัวนะครับ RGB ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงนะว่าเคสในราคาดับนี้อยากจะได้143ตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ก็ไม่น่าจะซีเรียสมากเพราะว่าเขาให้แบบนี้มาแล้วก็คงจะไม่คิดว่าไปเปลี่ยนอะไรแต่อย่างใดเนาะฝาข้างนะครับเป็น tempered glass นะครับอันนี้เป็น tempered glass ทั้งบานนะแต่ว่าบริเวณขอบเนี่ยจะมีโครงเหล็กอยู่นะครับเพื่อไม่ให้กระจกมันบิดหรืออะไรง่ายๆนะครับการถอดนะครับจะเห็นว่ามีน็อตตัมสกรูอยู่บนและล่างตรงนี้นะครับเวลาถอดแล้วเนี่ยน็อตมันจะห้อยคาอยู่ถ้าคุณหมุนเพิ่มเนี่ยมันก็จะถอดออกมาได้นะครับตัวน็อตเองเนี่ยเป็นหัวเกลียวปล่อยนะครับมีความแหลมอยู่พอสมควรนะผมไม่แน่ใจเขาทำให้แหลมนี้เพื่ออะไรนะแต่ว่าบอกไว้เลยนะครับว่าระวังด้วยนะครับถ้าคุณถอดออกมาแล้วคุณวางไว้ที่พื้นแล้วเผลอไปเหยียบเนี่ยมีได้เลือดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหัวแบบคมเหมือนเกลียวปล่อยเลยนะครับโอเคติดกันไว้ก่อนถอดออกมาจะรู้สึกว่าฝาเคสตัวนี้มีน้ำหนักที่มากนะครับและด้วยความที่เขาใส่โครงเหล็กเนี่ยทำให้เวลาเราสไลด์กลับเข้าไปในช่องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันง่ายไม่เหมือนพวกเคสราคาถูกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับเรื่องงานประกอบสำหรับเคสราคาถูกและราคาแพงนะฮะมาดูความใสกันนะครับก็จะเห็นว่ามีการรมดำมาประมาณ 10% เท่านั้นนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่ได้บล็อกอะไรภายในมากมายนะครับแต่ว่าก็จะช่วยในเรื่องของพวกแสงไฟพัดลมหรืออุปกรณ์เมนบอร์ดอะไรต่างๆนานาไม่ให้แยงตามากเกินไปส่วนภายในนะครับก็จะเห็นว่าออกแบบมาตามเคสใหม่ๆนะครับก็คือเป็นดูอัลแชมเบอร์นะครับแบ่งโพสต์สปายแบ่งบริเวณเมนบอร์ดนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยงานประกอบจัดว่าทำได้ดีนะครับเพราะแต่ละส่วนเนี่ยมันหนากว่าเคสปกติอยู่พอสมควรนะครับและมีการเลเบลมาด้วยนะว่า
ในรูเนี้ยมันสำหรับเมนบอร์ดขนาดไหนนะครับซึ่งคุณก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะฮะอื่นๆนะครับช่องการจัดสายไฟนะครับมีรับเบอร์กรอแมตหรือว่ารูยางให้มาแล้วนะครับบริเวณด้านข้างตรงนี้ด้านบนไม่มีแต่ว่ามีการลบคมมาให้นะครับด้านล่างก็ไม่มีเช่นกันแต่มีการลบคมหรือว่าพับมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการบาดมือแต่อย่างใดนะครับอื่นๆมีอะไรบ้างตรงบริเวณนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นช่องอยู่นะครับซึ่งคุณสามารถถอดออกมาได้นะครับและก็สามารถติดตั้งพัดลมเข้าไปแทนขนาด120มิลลิเมตร2ตัวนะครับจะเอาไว้แปะหม้อน้ำได้ไหมอันนี้ต้องบอกตรงนะครับว่าอาจจะยากสักหน่อยเพราะว่าหม้อน้ำเนี่ยมันจะมีความหนายื่นขึ้นมานะครับทำให้อาจจะบังลมของไอ้ตัวนี้แทนนะฮะแนะนำว่าจะติดตั้งเป็นพัดลมแบบดูดออกอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นโครงสร้างของเคสมิทาวเวอร์มาตรฐานนะครับแต่ว่าความหนามันก็จะหนาเคสทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้พัดลมให้มาแล้ว1ตัวเป็น110มิลลิเมตรนะครับน่าเสียดายที่ไม่ใช่ ARGB เหมือน3ตัวด้านหน้านะครับอันนี้ราคาแบบนี้ควรจะให้ ARGB ทุกจุดมานะแต่ว่านี้คงเป็นพัดลมสีดำธรรมดาอยู่นะครับเลือกมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่า extension slot เนี่ย7ช่องเหมือนกับพวกเคสมิทาวเวอร์ทั่วไปเลยแล้วก็ช่องติดตั้งของ supply อยู่ด้านล่างนะครับด้านบนสังเกตดีๆนะครับอันนี้คุณจะเห็นว่า clearance ในส่วนของการติดตั้งหม้อน้ำเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แนะนำให้ติดตั้งหม้อน้ำด้านบนแต่อย่างใดด้านบนเองนะครับฝาตรงนี้เป็นโลหะทั้งแผงนะครับไม่ได้เน้นออกมาให้ถอดได้อะไรเลยนะครับโดยที่ตรงนี้มีช่องสำหรับการติดตั้งพัดลม1ตัวนะครับไม่จะเป็นขนาด120หรือว่า170มิลลิเมตรนะครับอาจจะติดตั้งหม้อน้ำไม่ได้เพราะว่าในเรื่องความหนา clearance ด้านล่างเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้มันไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้ไม่รู้จะโบไว้ทำไมเพราะว่าในเคสมันก็ติดตั้งได้นะครับแต่เขาเนี่ยอาจจะคิดว่าคุณย้ายติดตั้งบริเวณข้างเมนบอร์ดมากกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมไม่เห็นด้วยนะครับคือทำไมอ่ะตรงนี้มันว่างคุณจะติดตั้งเมนบอร์ดก็ได้ติดตั้งตรงนี้ก็ได้ว่าทำไมถึงไม่ให้มา2ช่องนะครับกับเคสราคาประมาณนี้นะครับผมคิดว่าอย่างน้อยควรติดตั้งพัดลมได้2ตัวนะฮะลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันก็มีปุ่ม RGB นะครับใช้คอนโทรลเลอร์บนตัวมันเองนะครับหรือว่าช่อง 3.5 แล้วก็ช่องไมโครโฟนนะครับอันนี้แยกกันมาชัดเจนนะปุ่ม power นะครับ USB super speed 2ช่องแล้วก็ type C 1ช่องครับ clearance การติดตั้งนะครับเคสตัวนี้ความกว้างไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการติดตั้ง CPU cooler ทรง tower เนี่ยสูงสุดได้ประมาณ160มิลลิเมตรมาตรฐานนะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยครับถ้าคุณติดตั้งหม้อน้ำด้านหน้านะครับคุณจะใส่การ์ดจอได้ยาวสุดที่360มิลลิเมตรนะครับถ้าไม่ติดตั้งหม้อน้ำด้านหน้านะครับก็ได้ที่390มิลลิเมตรนะครับโดยรวมแล้วผมว่ามันก็ได้แทบทุกตัวแหละฝาด้านหลังนะครับก็เป็นโลหะอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับมีรูอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับสำหรับติดตั้งพัดลมภายใน2ตัวนี้บอกไปนะครับคุณจะดูดเข้าหรือเปล่าออกอันนี้ไม่แน่ใจว่าไหนดีกว่ากันนะถ้าใครทราบช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะเรื่องหลักการไออากาศพลศาสตร์อะไรเนี่ยผมไม่ได้ทราบมากมายนะครับถอดออกมานะฮะจะเห็นว่าน็อตตรงเนี้ยมันก็เป็นน็อตที่ติดคาอยู่ถ้าคุณขันมันก็หลุดออกมาได้เช่นกันและก็เป็นเกลียวปล่อยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปทำให้มันหลุดออกมานะครับถ้าคุณเหยียบไปนี่บอกให้เลยนะครับอาจจะเจ็บไปอีกนานนะฮะแล้วก็ภายในนะครับจะเห็นว่ามันก็มีดัสฟิลเตอร์เฉพาะจุดตรงนี้ให้มานะครับซึ่งมันก็เป็นแม่เหล็กนั่นแหละฮะแต่เขาก็ติดสกอตเทปมาให้แบบสำหรับการใช้งานครั้งแรกอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะครับความหนาที่บอกไปนะครับมันหนาเคสทั่วไปเพราะว่าเวลาคุณบิดเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมากมันก็ยังมีนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังรู้สึกว่าหนากว่านะครับภายในนะฮะจะเห็นว่ามีพื้นที่การติดตั้ง SSD 2ตัวนะครับฮาร์ดดิสก์อีก2ตัวนะครับอันนี้ 3.5 นะหรือถ้าคุณคิดจะไม่ใช้เนี่ยคุณก็ถอดไอ้ฮาร์ดดิสก์เคสออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะอย่างที่เห็นนะครับว่าติดตั้งพวกอุปกรณ์ระบายความร้อนได้นะครับเป็นช่องพอดีหม้อน้ำด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะเป็นบังลมด้านหน้าแล้วแต่คุณมองเลยนะครับคุณจะติดตั้งหม้อน้ำก็ได้นะครับหรือว่าด้านหน้าเอาลมอย่างเดียวเอาไงก็แล้วแต่นะครับอื่นๆฮะจะเห็นว่ามันมีตรงนี้นะครับเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งก็เอาไว้คอนโทรลในส่วนของพวก ARGB และพัดลมอะไรต่างๆที่เขาให้มานะครับโดยสายเนี่ยมันจะพาวเวอร์เป็นแบบหัว SATA นะครับในกรณีที่คุณต้องการจะใช้ไอตัวคอนโทรลเลอร์ของเขานะครับถ้าไม่ต้องการใช้คุณก็เสียบ ARGB เข้ากับตัวเมนบอร์ดได้เลยนะครับพวกสวิตช์อะไรต่างๆตัวเคสเนี่ยมันก็อยู่ในมัดนี้เช่นเดียวกันนะครับ power switch reset switch อะไรอย่างนี้นะฮะด้านล่างนะครับมีพื้นที่การติดตั้ง power supply อยู่แล้วก็มี dust filter สำหรับ power supply แยกมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง dust filter เนี่ยก็เป็นของที่ค่อนข้างโอเคนะครับเวลาดึงออกมามันก็สามารถใส่กับเข้าไปได้โดยง่ายนะครับและยาวทั้งแผงแบบนี้ V350TG ARGB Air จากทาง TurboTech ตัวนี้นะครับถ้าเป็นราคาที่เขาแจ้งผมมาเนี่ย 3,000 กลางๆนะครับผมรู้สึกว่าราคามันสูงไปนิดนึงกับออปชันที่ได้มานะครับเพราะว่าการติดตั้งพัดลมเนี่ยโอเคถึงแม้ว่ามันจะมีตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ผมก็ยังรู้สึกแบบหงุดหงิดอยู่ดีเพราะว่าเนี่ยคือถ้าเห็นข้างบนแล้วมันมีช่องนึงและอีกช่องนึงมันโบ๋ๆนี่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดอะไรไปสักอย่างนึงครับถ้าเขาให้เพิ่มมาอีกช่องนึงเนี่ยผมจะบอกเลยว่าโอเคเคสที่เป็นเคสที่ดีมากนะครับแต่นี้ก็แล้วแต่คนมองนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดแบบผมนั่นแหละฮะเรื่องวัสดุเนี่ยโอเค 3,000 กว่าบาทได้ไหมผมมองว่าได้นะครับเพราะว่างานประกอบแล้วก็ความหนาอะไรต่างๆเนี่ยมันดูดีกว่าพวกเคสราคาเรท 2,000 กว่า
แบบเห็นได้ชัดพอสมควรนะครับแต่ก็กลับมาเรื่องเดิมนะครับผมคิดว่าความคุ้มค่ามันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าพัดลมด้านหน้า ARGB ก็จริงแต่ด้านหลังก็ยังไม่ใช่นะครับโดยรวมแล้วนะครับเรื่องการเลือกซื้อเคสเนี่ยมันไม่ใช่แค่ออปชันอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นในเรื่องของหน้าตานะครับซึ่งเคสตัวนี้หน้าตามันดีไหมมันก็ดีนะครับงานประกอบอะไรต่างๆมันก็ดีนะครับยิ่งฝาหน้าแบบนี้นะครับงานออกแบบที่มันค่อนข้างจะเนี้ยแบบนี้ก็จะทำให้ราคามันดีดตัวขึ้นมากว่าเคสทั่วไปนะครับเพราะเคสทั่วไปเนี่ยแน่นอนนะคุณไม่ได้ฝาหน้าแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองในเรื่องความคุ้มค่าแล้วเนี่ยโอเคมันอาจจะยังไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอวันขายจริงเรามาดูอีกทีนะครับว่าราคาตัวนี้มันอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วคุณชอบไม่ชอบเนี่ยแนะนำว่าด้วยเคสราคาแบบนี้คุณควรจะไปจับตัวจริงก่อนนะครับเพราะว่าการดูรีวิวอย่างเดียวคุณอาจจะยังไม่เห็นภาพ